ริษัท Global Power Synergy จำกัดมหาชนหรือ GPSC ร่วมกับมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและสโมสรพลังเพลิง PTT ระยองร่วมกันเปิดโครงการหมอไฟฟ้าณโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุงอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองเมื่อวันที่5มิถุนายน2561ที่ผ่านมางานนี้ผอ.แป้งกมลวรรณ วงศ์วิไลผู้อำนวยการสโมสรพลังเพลิง PTT ระยองพร้อมด้วย4นักเตะตัวแทนของสโมสรเข้าร่วมงานด้วยอาทิมิดฟิลด์คนสำคัญของทีมพลังเพลิงอย่างอาทิตย์สุนทรพิชญ์ก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกที่สโมสรพีทีระยองได้เข้ามาร่วมกิจกรรมน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นประโยชน์กับชุมชนซึ่ง GPSC เป็นแกนหลักสำหรับกิจกรรมที่จะมาช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยกับระบบไฟฟ้าของโรงเรียนวัดประชุมมิตรในวันนี้นะคะก็สโมสรพีทีระยองถือว่าเป็นน้องใหม่ในจังหวัดระยองของกลุ่มปตท.ก็ถือว่าเราได้รับเกียรติเราได้รับโอกาสที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่นี่ร่วมไปกับกิจกรรมดีๆของ GPSC ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งเรื่องการดูแลระบบไฟฟ้าที่ GPSC พาหมอไฟฟ้ามาในวันนี้นะคะก็จะเป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้ชุมชนโรงเรียนได้ใกล้ชิดกับพวกเราชาวกลุ่มปตท.มากขึ้นแล้ววันนี้พีทีระยองก็ได้มีน้องๆนักฟุตบอลเข้ามาช่วยซ่อมไฟกับหมอไฟฟ้ารวมถึงได้มาสอนคลินิกฟุตบอลเล็กๆน่ารักน่ารักให้กับน้องๆ นะคะก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่กลุ่มปตท.เข้ามาสร้างความสุขความสนุกสนานเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างชุมชนระยองซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของเราชาวกลุ่มปตท.นะคะก็วันนี้เป็นโอกาสดีที่ฟุตบอลได้เข้ามาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมให้คนระยองได้มีความสุขด้วยกันถือว่าปตท.พยายามจะทำกิจกรรมทุกๆอย่างครบวงจรควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมฝากสำหรับพี่น้องชาวระยองและพี่น้องในจังหวัดใกล้เคียงนะคะว่าถ้ามีโอกาสให้สโมสรพีทีระยองหรือว่าได้ร่วมกิจกรรมอะไรใดๆก็ตามกับกลุ่มปตท.ก็ถือว่าเราได้เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันเชื่อว่าหลายๆอย่างหลายๆกิจกรรมน่าจะนำความสุขความสนุกสนานความผูกพันความภูมิใจมาสู่พีทีแล้วก็พี่น้องชาวไทยทุกคนค่ะขอบคุณค่ะและนี่คือความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง GPSC ที่เรานำมาฝากกันค่ะติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์10 น.45 น.ทางไทยรัฐทีวีค่ะ